สี่ท่านนะคะที่จะแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักท่านแรกค่ะท่านรองประธานกรรมการบริษัทเชียงใหม่ไบโอเบกี้จำกัดจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นผู้ผลิตผักอบแห้งอัดสีอัดเบส5สีนะคะขอเชิญประมือต้อนรับคุณเกตคงพรทวีวัฒน์ค่ะเป็นท่านแรกเลยค่ะท่านที่สองนะคะมาจากจังหวัดน่านค่ะจากบริษัทชีววิถีเฮิร์บจำกัดจังหวัดน่านเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพรไทยนะคะขอเชิญประมือต้อนรับคุณสิรินันท์สารมนถีนะคะขอเชิญค่ะเป็นกรรมการบริษัทชีววิถีเฮิร์บจำกัดจังหวัดน่านค่ะเชิญค่ะเชิญท่านต่อไปนะคะมาจากจังหวัดปทุมธานีเลยนะคะแต่ก็อยู่เชียงใหม่ด้วยใช่ไหมคะท่านนี้นะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทกรีนออร์แกนิกฟาร์มจำกัดจังหวัดปทุมธานีบริษัทผู้ปลูกและรวบรวมพืชผักผลไม้คุณปัญญาชัยรัตนาพานิชขอเรียนเชิญค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นสาวยุคใหม่ไฟแรงของจังหวัดเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ค่ะจากบริษัทฮิวคอปจำกัดจังหวัดเชียงใหม่ผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับธุรกิจกาแฟคุณณฤมลทักษะอุดมกรรมการผู้จัดการบริษัทฮิวคอปจำกัดจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญค่ะขอเชิญทั้ง4ท่านบนเวทีเลยนะคะเวทีในห้องนี้นะคะเราอยากจะให้ทุกท่านนั้นได้รับประสบการณ์จากวิทยากรทั้ง4ท่านอย่างเต็มที่พร้อมทั้งอยากให้ทุกท่านมีส่วนร่วมด้วยท่านอาจจะมีคำถามมีข้อสงสัยนะคะจะยกมือสอบถามก็ได้เมื่อในช่วงเวลาที่เราเปิดโอกาสให้สอบถามหรืออยากจะเขียนเป็นคำถามมาส่งให้ดิฉันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะช่วงเริ่มต้นนี้ค่ะอยากจะให้ทั้ง4ท่านนะคะได้แนะนำบริษัทแนะนำธุรกิจที่ท่านได้ทำอยู่นะคะเริ่มต้นจากทางด้านคุณเกตคงค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีครับทุกท่านเกตคงพรทวีวัฒน์นะครับบริษัทเชียงใหม่ไบโอเวกี้ผู้ผลิตผักอัดเม็ด5สีนะครับก็เทคโนโลยีการผลิตก็คือใช้ผักสดมาอบแห้งนะครับแล้วก็นำมาบดเป็นผงแล้วก็ขึ้นรูปเป็นเม็ดทานแทนผักสดเนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตเนี่ยลักษณะของการแปรรูปที่บริษัทมีคือรักษาสารอาหารเรื่องของกลุ่มพวกวิตามินแร่ธาตุแล้วก็กลุ่มของพวกสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีอยู่ในผักนะครับเราเน้นเรื่องของเบนฟิตเรื่องของคุณค่าทางด้านสารอาหารเป็นหลักนะครับในการแปรรูปซึ่งเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยเป็นเทคโนโลยีของบริษัทซึ่งคิดค้นแล้วก็สร้างเครื่องจักรเองนะครับตรงนี้จะเน้นเรื่องของการแปรรูปทางด้านเกษตรเป็นหลักทั้งพืชผักผลไม้แล้วก็กลุ่มธัญพืชนะครับเริ่มเลยเนี่ยจากมันเป็นการเราก่อนที่จะมาเป็นแปรรูปผักซึ่งมองตอนที่คิดค้นตัวเทคโนโลยีเครื่องจักรเนี่ยเรามองเรื่องของประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรใช่ไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยทุกวันนี้เกษตรกรเราเนี่ยเรามีปัญหามากในช่วงที่ผลผลิตออกมาพร้อมๆกันก็มีปัญหาเรื่องผลผลิตราคาตกต่ำนอกจากราคาตกแล้วบางครั้งถึงจุดขนาดขายไม่ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับเราก็มองเห็นช่องทาง2มุมก็คือมุมนึงก็เป็นโอกาสทางธุรกิจอีกมุมนึงก็เป็นเรื่องที่เราสามารถจะช่วยเหลือเกษตรกรได้ก็ทีมของกิจการก็พยายามพัฒนาเทคโนโลยีใช้เวลานานพอสมควรฮะเพราะเราสิ่งที่เราพยายามทำที่สุดก็คือเราจะเน้นเรื่องของการรักษาคุณค่าของสารอาหารซึ่งมันเป็นเรื่องค่อนข้างยากของการแปรรูปโดยเฉพาะผักซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราจะแปรรูปผักเนี่ยหรือเราจะเก็บรักษาเนี่ยมันจะมีเฉพาะเรื่องของการดองเรื่องของซึ่งอันนั้นก็เป็นอีกลักษณะซึ่งมันมีทั้งดีทั้งเสียอยู่ในอันเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่เราทำที่ทางบริษัทได้ทำเนี่ยคือทำยังไงเราจะแปรรูปแล้วเก็บไว้ได้นานนอกจากนานแล้ว
ต้องสามารถรักษาจะรักษาคุณค่าสารอาหารเอาไว้ได้ด้วยตรงนี้ครับมันเป็นโจทย์หนักที่เราต้องทำให้เกิดความแตกต่างซึ่งเทคโนโลยีลักษณะแบบนี้ในต่างประเทศก็มีนะครับแต่ว่ามันเป็นการลงทุนที่สูงมากถ้าเราต้องซื้อโนว์ฮาวหรือต้องซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศก็อาศัยว่าเราพยายามจะทำเรื่องคอสเบเนฟิตหมายถึงว่าไอ้คอสลีดเดอร์ชิพหมายถึงว่าทำยังไงให้ต้นทุนเราต่ำที่สุดเพื่อที่จะนำสินค้าให้กับผู้บริโภคในราคาที่ไม่สูงเกินไปนักนะครับทั้งเพราะว่าเรามีโอกาสทางด้านวัตถุดิบอยู่แล้วเรื่องโครงสร้างของราคาวัตถุดิบนะฮะถ้าเราทำได้ถ้าเรามีการลงทุนในเครื่องจักรที่ไม่สูงเกินไปโอกาสประสบความสำเร็จก็มีก็เลยพัฒนาตัวเครื่องจักรแล้วก็ทำตัวโครงการนี้อย่างต่อเนื่องจนสุดท้ายมาตั้งที่เชียงใหม่ก็เราเน้นเรื่องของแหล่งวัตถุดิบบังเอิญที่เชียงใหม่เนี่ยมีแหล่งวัตถุดิบที่เราไม่ต้องทำตัวคอนแทคฟาร์มมิ่งโดยตรงกับลูกสวนกับลูกฟาร์มนะครับเราวัตถุดิบของบริษัทเชียงใหม่ไบโอเวกกี้เนี่ยเราใช้ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งหมดนะฮะซึ่งมาตรฐานของโครงการหลวงก็คือขั้นต่ำสุดก็เป็น GAP ก็คือสินค้าปลอดภัยนะครับอาจจะมีการใช้ยาใช้ปุ๋ยเคมีแต่ว่าเขาผ่านเรื่องของแก็บนะฮะก็ตรงนี้ก็ช่วยเรื่องที่ว่าเราไม่ต้องกังวลเรื่องแหล่งวัตถุดิบเราทำคอนแทคฟาร์มิ่งกับทางมูลที่โครงการหลวงโดยตรงแล้วโครงการหลวงเขาก็มีซับคอนแทคต่อกับเกษตรกรชาวเขาหรือว่าคนเกษตรกรพื้นราบไรย่อยๆซึ่งเราไม่ต้องไปทำตรงนั้นก็เป็นความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบที่เราได้อาศัยตรงนี้แล้วก็ถึงตัดสินใจมาตั้งโรงงานที่นี่นะครับก็คงมีสมบัติที่พิเศษคือทางด้านป้องกันโรคเป็นโครงการสร้างโดยประเทศนะครับด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรหลายๆอย่างก็ผ่านทางองค์กรเสริมอุตสาหกรรมกับทางสปทช.ก็ได้เข้าร่วมทำงานวิจัยในโครงการนี้หรือซูเปอร์ฟู้ดก็จับมาขายป้อมจริงๆแล้วซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยมันอยู่ทั่วไปนะครับเราอาหารที่เราทานเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มผักพื้นบ้านผักผลไม้ป่าเนี่ยถือว่ามีปริมาณค่อนข้างสูงผลไม้ป่าในองค์กรใหญ่เนี่ยประคับป้องที่เป็นผลไม้ป่านะครับตัวสมอไทยสมอพิเภกมีหลายตัวครับที่แยกสมบัติทางยาออกไปไม่ใช่ถ้าเป็นกลุ่มสมุนไพรทุกท่านจะมีคุณสมบัติทางยาด้วยแต่ในกลุ่มชั่วพูดกลุ่มนี้เป็นคุณสมบัติในเชิงป้องกันครับประคับป้องที่ทำกับทางองค์การสุขภาพประเทศก็ผมก็รับดำเนินการเรื่องในส่วนของการพัฒนาด้านการแปรรูปจากขาป้อมสดได้เป็นผงตอนนี้ก็ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็มีชามขาป้อมมีขาป้อมแบบเม็ดมีสมุนไพรมีชาตีปลาแล้วก็ตีปลาเม็ดซึ่งคุณสมบัติเนี่ย
หลังจากที่เราทำการพัฒนาเนี่ยกับการวิจัยเนี่ยผมเราส่งให้แล็บของโครงการของมหาลัยมหาสารคามซึ่งทางมหาสารคามเนี่ยทำคณะเภสัชมหาสารคามเนี่ยจะเป็นมีความเชี่ยวชาญทางด้านของปลูกผลไม้ป่าที่เขาทำงานวิจัยอยู่ในระดับนี้นะครับแล้วก็ส่งเปรียบเทียบว่าลักษณะการแปรรูปลักษณะของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเหมาะสมแค่ไหนระดับไหนมีความคงตัวในระดับใดใช่ไหมตอนนี้ผมว่าพื้นที่จริงเขาก็มีตัวอย่างของมาจากหลายแหล่งนะครับก็ถือว่าแหล่งของเชียงใหม่เราที่อมก่อยเนี่ยตัวผลไม้ป่าเราเนี่ยค่อนข้างมีคุณภาพแล้วด้วยเทคโนโลยีการผลิตก็ยังช่วยส่งให้อีกระดับนึงก็คือเรื่องของสารอาหารที่ยังรักษาไม่ได้ถ้าเราเทียบกับสารสกัดซึ่งเป็นถ้าสารสกัดเทียบเป็นส่วนร้อยหนึ่งเนี่ยเราเทียบได้กับส่วนที่เราไม่ใช่คอนเซนเทรตไม่ใช่คนได้ถึง 50% ของสารสกัดนั่นความหมายก็คือเรายังรักษาคุณภาพความคงตัวของสารอาหารที่มีในผลไม้ป่าได้ในระดับที่ดีของส่วนก็เป็นผลิตภัณฑ์ตอนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของภูฟ้าฟังจากแนวคิดจากคอนเซ็ปต์ของการทำงานของคุณเกียรติพงษ์แล้วเราคงจะมองออกชัดเจนนะคะว่าสิ่งที่ทำโปรดักต์ที่ออกมาแต่ละชิ้นนั้นสอดคล้องกับการใช้วิถีชีวิตของคนปัจจุบันมากเลยนะคะถ้าหากว่าเราจะไปมองหาผักผลไม้ให้ครบ5สีหรือแม้แต่ไปหาผลไม้มาหาป้อมมาทานหรือที่จะให้ได้ปริมาณสารอาหารที่มันพอเหมาะในการป้องกันรักษาป้องกันอะไรต่างๆได้เนี่ยต้องใช้เยอะเลยแต่นี่เราสกัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คงคุ้มค่าผ่านไปหนึ่งท่านค่ะมาถึงท่านต่อไปนะคะคุณศิรินันท์ค่ะมาจากจังหวัดน่านนะคะจากบริษัทชีววิถีเพิ่มจำกัดฟังจากชื่อแล้วเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนพื้นบ้านประมาณนี้นะคะโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นมาค่ะโดยเฉพาะโครงการพัฒนาเครื่องสำอางสมุนไพรเริ่มต้นมาได้ยังไงคะแล้วก็ในการก่อตั้งบริษัทนี้เราทำมานานก็เรียนท่านผู้เกียรติทุกท่านนะคะที่วันนี้บริเวณนี้ด้วยคุณในรายการด้วยนะคะขออนุญาตว่ามีเขาคอยถามมีเขาคอยประกอบการบรรยายติดตั้งการแนะนำให้รู้จักบริษัทชีววิถีเฮิร์บมากยิ่งขึ้นนะคะจะมาดูกันว่าจะสนใจก้าวเข้าสู่เครื่องสำอางได้อย่างไรแล้วจะก้าวต่อไปสู่ตลาดโลกยังไงได้บ้างก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะชื่อบริษัทของเราคำว่าชีววิถีนี่คือความเป็นอยู่อย่างธรรมชาติค่ะเริ่มก็คือสมุนไพรนะคะเนื่องจากว่าเราเพิ่งตั้งตัวเป็นบริษัทจีนได้ประมาณแค่3ปีแต่ว่าที่มาของการเป็นบริษัทของเรานี่นะคะเริ่มต้นมาจากสื่อว่าสไลด์มันจะสลับกันเริ่มต้นมาจากการเป็นวิสาหกิจชุมชนก่อนนะคะเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยธุรกิจตรงนี้เป็นธุรกิจของชุมชนนะคะบริษัทนี้ที่อาจจะแบ่งที่อื่นคือว่าไม่ได้เป็นของธุรกิจเอกชนนะคะเราเป็นบริษัทที่เติบโตมาจากการรวมกลุ่มการเป็นวิสาหกิจชุมชนประกอบโดยนำสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นบ้านเรานะคะที่มีเรามีเยอะค่ะนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนำมาทำประเภทแชมพูสบู่โลชั่นต่างๆก่อนนะคะแต่เดิมแต่แรกที่ทำกันมาเมื่อแรกๆนี่ก็ใช้ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นหลักค่ะไม่ได้ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเลยมากมายค่ะตามในภาพที่ก็เป็นอาคารผลิตตามมาตรฐาน GMP ในปัจจุบันนะคะรู้สึกว่ามันจะข้ามสไลด์มาสลับไปซะแล้วนะคะไม่ทราบเพราะอะไรนะคะขออนุญาตตรงนี้นะคะเราลงกลุ่มกันเมื่อปี2550นะคะเป็นวิสาหกิจชุมชนก่อนซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังคงความเป็นวิสาหกิจชุมชนอยู่ชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนชีววิถีนะคะซึ่งปัจจุบันนี้พี่น้องชาวบ้านในตำบลของเรามาเป็นสมาชิก600คนค่ะซึ่งก็เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกสมุนไพรเป็นหลักนะคะนำสมุนไพรประมาณ 20-30 กว่ารายการนะคะที่อยู่ในหมู่บ้านของเราเนี่ยมาเพิ่มมูลค่านะคะก็คือนำมาทำเป็นเครื่องสำอางสมุนไพรต่างๆนะคะแล้วก็หลังจากที่เราดำเนินธุรกิจมาได้ระยะหนึ่งนะคะเราก็เริ่มเห็นว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่สร้างโอกาสในการที่จะนำเงินให้กับสร้างมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้กับคนในชุมชนของเรานะคะ
แล้วก็ได้รับคำแนะนำจากส่วนราชการหลายแห่งว่าโอกาสที่จะมีการส่งออกในอนาคตนี้ก็จะมีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการหลายภาคส่วนมากนะคะในช่วงปี2557เนี่ยเราก็เลยจดทะเบียนเป็นบริษัทชีววิถีเมืองซึ่งเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่จัดจำหน่ายนะคะโดยวิสาหกิจชุมชนก็ยังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ก็วางตำแหน่งเป็นผู้ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นเทรดต่างๆรวมถึงต่างประเทศเนี่ยโดยใช้บริษัทนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาของบริษัทของเรานะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็เป็นประเภทเครื่องสำอางสมุนไพรเป็นหลักมีอยู่2แบรนด์นะคะชื่อว่าชีวากับชีวาน่านะคะก็จะเน้นการใช้สมุนไพรในปริมาณมากแล้วก็ใช้สารเคมีในปริมาณน้อยนะคะถามว่าก่อนตอนเราทำแรกๆก็เหมือนกลุ่มโอท็อปชาวบ้านทั่วไปอะค่ะก็คือมวยวัดเนาะพูดกันง่ายๆนะคะว่าอาจจะยังไม่มีความรู้มากมีความรู้แค่พื้นฐานแล้วก็ใช้ภูมิปัญญาทางด้านการแพทย์แผนไทยแล้วก็สมุนไพรเป็นหลักนะคะพอเราเติบโตมากขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มเรียนรู้ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะซึ่งก็จุดเด่นก็คือเราใช้สมุนไพรในปริมาณมากแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนนะคะราคาก็ไม่แพงมากนะคะแล้วก็จนในปี2557เนี่ยเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราจนได้รับรางวัล Oil Quality Award นะคะซึ่งเป็นธุรกิจของชาวบ้านธุรกิจแรกนะคะที่ได้รับรางวัล นี้ในปี2557นะคะปัจจุบันนี้ตลาดของเราก็จะอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะรวมถึงเซเว่นด้วยนะคะแล้วก็ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตร้านโกลเด้นเพชรต่างๆก็โดยใช้บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายนะคะคือบริษัทชีววิถีเทิร์ฟเป็นผู้จัดจำหน่ายนะคะก็มีอันนี้ก็เป็นเล่าแนะนำเกี่ยวกับบริษัทคร่าวๆนะคะนอกจากทำการตลาดทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็รับผลิตเป็น OEM อะค่ะให้กับหลายธุรกิจนะคะซึ่งบางหลายแบรนด์นะคะซึ่งบางแบรนด์หรือบางบริษัทเนี่ยเขาก็นำผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปจัดจำหน่ายต่างประเทศแต่ก็ขออนุญาตว่าสงวนไว้นะคะให้ทราบว่าเราเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะในหลายๆบริษัทนะคะเราเป็นผู้รับผลิตให้นะคะแล้วก็กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยทำงานนะคะผลิตภัณฑ์ของเราที่เป็นแบรนด์ของเรานะคะแล้วก็มีความชอบเรื่องสินค้าธรรมชาตินะคะชอบผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีน้อยแล้วก็ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะคะก็คือนำผลกำไรที่ได้เนี่ยกลับมาดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรานะคะนำกลับมาพัฒนาหมู่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะชอบที่จะช่วยอุดหนุนนะคะเพราะว่าเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าก็อยู่ในเมืองใหญ่ๆเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นร้านตัวแทนจำหน่ายของเราเนี่ยก็จะมีที่เชียงใหม่กรุงเทพนะคะหรือเมืองใหญ่เช่นชลบุรีอะไรอย่างนี้เป็นต้นภูเก็ตอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คงจะขออนุญาตนำแนะนำบริษัทเพียงเท่านี้ก่อนนะคะค่ะก่อนที่จะไปท่านต่อไปถามอีกนิดนึงได้ไหมคะแต่เริ่มเนี่ยเราเริ่มมาจากวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรธรรมชาติแล้วก็นำมาทำในการทำครั้งแรกๆเนี่ยเราได้นำเอาเทคโนโลยีหรือว่านำนวัตกรรมมาใช้ไหมทำกันยังไงคะไม่ค่ะในช่วงแรกๆก็แค่ถังหนึ่งใบไม้ไผ่หนึ่งอันเริ่มต้นเหมือนกลุ่มแม่บ้านทั่วไปนะคะคิดแค่ว่าจะทำใช้กันในครัวเรือนก่อนหลังจากนั้นพอรวมกลุ่มก็ทำจำหน่ายทำขายกันในจังหวัดเนี่ยค่ะเล็กๆไปก่อนพอตอนหลังมาก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆค่ะก็เรียนรู้ส่งคนไปเรียนไปฝึกอบรมนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองพี่น้องชาวบ้านทั่วไปนี่แหละค่ะทำหน้าที่เป็นฝ่ายผลิตนะคะแต่ว่าเราอาศัยว่าเราพร้อมที่จะพัฒนาพร้อมที่จะเข้ารับการเรียนแล้วก็ปัจจุบันนี้อาจารย์ที่ปรึกษาของเราก็จะมีหลายมหาวิทยาลัยมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จากคณะเภสัชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนอย่างเช่นทางสวทช.นะคะรวมถึงหน่วยงานหลายแห่งค่ะที่ลงมาสนับสนุนทำให้เราเก่งขึ้นจากอดีตนั่นก็คือเราทำกันเองใช่ค่ะไม้ไผ่อะไรแบบนี้แล้วตอนนี้ล่ะคะเราเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตนั้นไปทิศทางไหนบ้างคะก็เป็นแบบนี้นะคะเราก็จะมีกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GMP นะคะห้องผลิตก็ใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้ามาช่วยค่ะเดี๋ยวเราจะเจาะลึกต่อไปนะคะว่าหลังจากที่เปลี่ยนมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างรวมถึงก่อนที่จะเปลี่ยนมาเนี่ยกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มเกษตรกรที่เราทำด้วยกันเขารู้สึกยังไงเดี๋ยวจะถามต่อนะคะมาถึงท่านต่อไปค่ะคุณปัญญานะคะคุณปัญญาจากกรีนออร์แกนิกฟาร์มจำกัดจังหวัดปทุมธานีนะคะอยากให้ท่านได้เล่าถึงความเป็นมาของบริษัทสักนิดนึงค่ะรวมทั้งโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตทางการเกษตรด้วยนะคะค่ะขอเชิญเลยค่ะครับก็สวัสดีนะครับท่านเรียนท่าน
ผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็สวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมในวันนี้ผมเองก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาถ่ายทอดนะครับความรู้ต่างๆนะครับให้กับท่านได้รับทราบนะครับก่อนอื่นขอแนะนำบริษัทของเราก่อนนะครับว่าบริษัทของเราเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มเดิมทีเราชื่อบริษัท Green Daily Food Green Daily Food เห็นไหมครับ Green Daily Food เนี่ยเราตั้งมาตั้งปี2147นะครับเราเป็นผู้พูดง่ายๆคือว่าผมคือพ่อค้าขายผักพูดให้เข้าใจกันตรงๆนะครับคือพ่อค้าขายผักเราขายผักให้ใครเราขายผักให้กับโรงงานอุตสาหกรรมก็คือเอ่ยได้เลยนะครับก็คือ CP เบทาโกเซนทาโกเราซื้อมาขายไปนะซื้อจากไหนครับซื้อจากตลาดไทย4มุมเมืองซื้อมาแล้วก็มาเปลี่ยนแพคเกจจิ้งนิดหน่อยนะแล้วก็ไปส่งให้เขานะครับก็นั่นคือธุรกิจที่เริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นแล้วเราเองก็มองเห็นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงทางการตลาดเราก็เริ่มพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับก็ไปเร็วๆนิดหนึ่งนะครับเราก็ปี2156นะครับเราก็มาเปลี่ยนเรามาไม่ใช่เปลี่ยนนะคือมาตั้งบริษัทเพิ่มเป็นบริษัทลูกของเราคือบริษัท Green Organic Farmนะครับซึ่งเรามองว่าเงื่อนไขทางการค้าปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากเนื่องจากว่าเราเองไม่สามารถจะซื้อผักจากตลาดไทยหรือสี่มุมเมืองไปส่งให้ลูกค้าได้แล้วนะปัญหามันคืออะไรคือว่าเนื่องจากเงื่อนไขทางการค้าเนี่ยลูกค้าของเราเป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกต่างประเทศฉะนั้นก็ยังมีเงื่อนไขต่างๆเพิ่มมาเยอะแยะมากมายทั้งระบบตรวจสอบคือการตรวจสอบย้อนกลับวัตถุดิบที่ไปผลิตในอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเป็นหัวใจสำคัญของระบบการผลิตอาหารเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าหากว่าท่านผลิตแครอท1ชิ้นสมมติไปเจอแครอท1ชิ้นในซาลาเปาแล้วกันนะฮะยกตัวอย่างให้ง่ายๆส่งไปขายที่อเมริกานั้นเวลาลูกค้ามันมีสารตกค้างที่อยู่ข้างในนั่นน่ะท่านเขาจะต้องย้อนกลับมาที่ฟาร์มให้ได้ว่าแครอท1ชิ้นเนี่ยมาจากไหนมาจากฟาร์มไหนมาจากประเทศไหนนะจังหวัดไหนสมมติมาจากประเทศไทยจังหวัดไหนที่ปลูกนะตำบลไหนอำเภอไหนเกษตรกรชื่ออะไรขนาดนั้นแหละปลูกวันที่เท่าไหร่ใช้ปุ๋ยอะไรใช้ยาอะไรมันนี่คือเงื่อนไขสำคัญที่ทางลูกค้าของเราต้องทำให้ได้ฉะนั้นถ้าเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนวิถีหรือการปลูกผักหรือการปลูกเกษตรกรเนี่ยเป็นแบบเดิมๆนี่ไม่สามารถเปลี่ยนให้ทันมันก็ไม่สามารถจะขายสู่ตลาดได้ฉะนั้นเราก็เลยเปลี่ยนมาเพิ่มมาจดบริษัทมาเป็นบริษัท Green Organic Farm เพื่อดูแลต้นน้ำบริษัท Green Organic Farm เนี่ยจะเป็นผู้ปลูกผักนะครับส่งให้กับกรีนเดลี่ฟู้ดซึ่งเป็นกลางน้ำนะครับนะครับไปเร็วๆแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นทีมงานบริหารของเรานะครับอันนี้โรงงานเราอยู่ที่ปทุมจริงๆเมื่อก่อนกรีนออร์แกนิกฟาร์มเราอยู่ที่ออฟฟิศเราอยู่ตรงใกล้ๆกับแม่โจ้ฮะตรงใกล้ๆกับหมอแม่โจ้แต่เนื่องจากว่าเรามาทำสักพักหนึ่งแล้วก็ทีมงานเราก็ไม่ค่อยแข็งแรงเนื่องจากว่าเด็กจบใหม่แล้วก็ใช้เจ้าหน้าที่อยู่ 3-4 คนแล้วก็ผมเอง 1-2-3 เดือนจะมาดูทีนึงก็ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จก็เลยยุบสำนักงานไปก็กลับไปอยู่ที่ปทุมธานีเหมือนเดิมนะครับอันนี้โรงงานเราก็เป็น SME เล็กๆกันนะครับก็ไม่ได้ใหญ่โตมากอะไรนะครับคือตอนนี้เราได้กำลังขอส่งเสริม BOI นะครับก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาก็ส่งเรื่องไปแล้วตอนนี้รอพิจารณาอยู่นะครับเราได้รับรองระบบอะไรบ้างนะครับก็คือเบื้องต้นเลย GGMP นะครับ HACCP นะครับ ISO 22000นะครับ HALAN นะครับฉะนั้นโรงงานของเราเนี่ยเราต้องมองว่าตัวมาตรฐานเหล่านี้เป็นกลยุทธ์สำคัญที่ผู้ประกอบการต้องมีให้ได้นะครับถ้าคุณไม่มีคุณตกเทรนด์คุณไม่สามารถจะขายสินค้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมได้เลยนะครับนี่คือในลายผลิตของเรานะครับก็จะเป็นเครื่องแพ็คกิ้งเครื่อง IQF นะครับ
ไปเร็วๆนะครับอันนี้เครื่องตัวนี้เรากำลังจะติดตั้งเดี๋ยวคงมาติดตั้งประมาณเดือนเมษาตัวนี้เป็นเครื่องไอเคฟของเราตัวใหญ่ที่ผลิตสินค้าผักแช่แข็งผลไม้แช่แข็งได้ชั่วโมงละ1ตันนะครับ1ตันอุณหภูมิลบ75องศานะครับซึ่งกำลังการผลิตของเราในช่วงเมษานี้น่าจะเยอะนะครับแล้วก็เรารับออเดอร์จากลูกค้าค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้เป็นลายผลิตที่เราเดี๋ยวนะครับนี่ใครได้ทานในชาบูชิที่เป็นสายพานลำเลียงนะครับที่เป็นข้าวโพดหั่นแว่นเป็นใส่ในน้ำซุปนะครับแล้วโคตรหวานนะครับมาจากโรงงานเราทั้งหมดเลยนะครับที่เชียงใหม่นี่ก็ใช่ครับเชียงใหม่ก็ใช่นะอันนี้คือผักที่เราแปรรูปคือเราแปรรูปเราเมดทูออเดอร์เราไม่เราทำ B2B มาตลอดนะครับคือ B2B คือ business to business นะครับเราไม่ทำเรายังไม่ทำ B2C เลยแต่ปีนี้เราจะทำ B2C business to consumer คือเราเมดทูออเดอร์ลูกค้าสั่งอะไรมาเราทำนะครับเด็ดใบกะเพราใบโหระพาพริกหั่นซอยแบบไหนลูกค้าจะบอกสเปคมาเราก็หั่นซอยให้เรียบร้อยคือ Green Daily Food เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทแรกบริษัทแรกๆเลยนะฮะที่เป็นคนนำเสนอ CT เพื่อให้แปรรูปก่อนหน้านี้เขาจะซื้อวัตถุดิบไปแล้วเขาไปเด็ดไปหั่นในโรงงานเขาแต่เราเนี่ยเป็นคนนำเสนอว่าเราทำให้ไหมคุณไม่ต้องเอาวัตถุดิบเข้าไปเราแปรรูปให้เบื้องต้นคุณไปเทลงกระทะเลยเมื่อเขามาออดิตโรงงานเราก็เห็นว่าเราสะอาดพอสมควรเราก็เขาเลยเริ่มให้เราทำจากที่ทำที1ตัวตอนนี้แทบทุกตัวเราส่งให้ลูกค้าไม่ส่งวัตถุดิบเลยแปรรูปทั้งหมดนะครับแปรรูปทั้งหมดก็อันนี้เป็นข้าวเป็นผักที่เราใช้อยู่มีอะไรบ้างนะฮะไปเร็วๆนะครับแม้กระทั่งตัวนี้นะครับตัวนี้จริงๆของลูกค้าเราเป็นผักบาร์บีคิวผักคือทางโรงงานไก่ต่างๆเนี่ยก็เวลาเขาเสียบบาร์บีคิวเนี่ยเขาจะเสียบสลับผักกับไก่แต่มีโปรเจกต์หนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากจะได้ผักหนึ่งไม้ไก่หนึ่งไม้หนึ่งเซตก็คือมีคู่กันผักกับไก่เพื่อบางคนทานมังสวิรัติจะไม่ต้องทานไก่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าเขาผลิตได้เดือนหนึ่ง5ล้านไม้คุณต้องผลิตให้เขาได้5ล้านไม้เหมือนกันผมบอกโอ้ผมก็มีปัญญาผลิตให้ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยเราก็ทำได้นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกผักต่างๆนะครับไปเร็วๆนะฮะอันนี้ก็เป็นผักแช่แข็งนะครับพวกประเภทผักแช่แข็งนะครับเดี๋ยวนี้เป็นพริกหวานนะครับแหล่งปลูกที่ป่งแยงนะครับป่งแยงที่เชียงใหม่นี่เองนะครับแม่ริมนะครับอันนี้ก็จะเป็นปีนี้เราก็จะพัฒนาสินค้ามาเป็น B2C คือ Business to Consumer คือเราจะมีแบรนด์ของเราเองชื่อ Green Daily เราก็จะเอาสินค้าที่เป็นผักผลไม้เนี่ยมาแปรรูปแล้วเป็นโปรดักต์ออกมาอันนี้เป็นสับปะรดพูแลที่เราเสียบไม้แล้วก็แช่แข็งแล้วก็จะใส่ซองไอติมนะฮะ1ซอง1ไม้นะครับแล้วจะบินแบรนด์ของเราเองเอาวางขายคือเป้าหมายของเราก็คงไม่ได้ขายในประเทศไทยเพราะประเทศไทยหากินง่ายเราอาจจะขายส่งออกนะครับลูกค้าก็ติดต่อมาหลายๆนะครับเมื่อสักครู่ได้เป็นทุเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นมะม่วงตัวนี้เราส่งไปเกาหลีนะครับปีที่แล้วเราส่ง2ตู้คอนเทนเนอร์ละก็จะเป็นมะม่วงอ่ะมะม่วงสุกนะฮะมะม่วงสุกแล้วเราเอามาปาปอกเปลือกออกแล้วก็ปาดแก้ม2ด้านเรียกมะม่วงปาดแก้ม2ด้านแล้วเสียบไม้แล้วก็แช่แข็งแล้วก็ใส่ซองไอติมใส่ซองนะซอง1ซอง1ไม้นะครับอันนี้ส่งเกาหลีนิยมมากญี่ปุ่นนิยมมากนะครับปีนี้ทางเกาหลีเองต้องการให้เราผลิต10ล้านไม้ซึ่งผมกำลังคุยอยู่ว่าผมไม่รู้จะรับออเดอร์ได้ไหวไหมดังนั้นก็กำลังคุยกันอยู่ว่าผลิตให้ได้ไหมแต่เขาต้องการน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้นี่ทำยากมากเนื่องจากว่าเนื้อมันจะละเอียดนะครับไม่เหมือนโชคอนันต์แต่ส่วนใหญ่เขาจะทำโชคอนันต์กันนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของเราอันนี้ก็คือสินค้าของเราเป็นนวัตกรรมหมดนะครับเพราะว่าไม่มีคนทำเราทำเป็นเจ้าแรกอันนี้ก็คือเราทำเป็นเจ้าแรกมันทุเรียนแช่แข็งพร้อมรับประทานอันนี้ไม่ใช่ไอติมนะครับใครอาจจะมองว่าเหมือนไอติมเพียงแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่มีบล็อกกันนี่เรากำลังทำบล็อกที่ให้เหมือนรูปภูทุเรียนแล้วมีไม้เสียบกำลังทำอยู่ค่าบล็อกนี่ประมาณ 90,000 กว่าบาทนะฮะค่าบล็อกแต่นี่เราก็เลยเอาบล็อกไอติมเนี่ยมาทำแทนก็คือทุเรียนนี่แหละมายีนะครับบอกได้เลยมันไม่ได้มีอะไรสูตรอะไรเอาทุเรียนสุกเนี่ยมายีแล้วก็บีบเข้าไปบล็อกแล้วก็เอาไม้ติ่มเสียบแล้วก็ไปแช่แข็งเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีการแช่แข็งเนี่ยต้องดีหน่อยเท่านั้นเองฉะนั้นตัวนี้เราก็
ง่ายๆ 100% เป็นสินค้าธรรมชาติ 100% ไม่ใช่ไม่ได้มีแป้งไม่มีน้ำตาลเลยนะครับก็คือทุเรียน 100% นั่นเองนะครับก็จะทำส่งก็คือเป้าหมายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราก็คือลูกค้าชาวจีนนะครับแล้วก็ถ้าขายในเมืองไทยคือทัวร์จีนต่างๆเราไปขายตามทัวร์จีนนะครับของจีนเนี่ยคือถ้าอะไรก็ได้ขอเป็นทุเรียนขายได้หมดนะส่วนอันนี้ก็เป็นมังคุดนะง่ายๆคือเอามังคุดมาแล้วก็ทำแช่แข็งก็ไม้หนึ่งซองก็คือ1ไม้คือง่ายๆของเราเรียกว่า easy eye ทุเรียนถ้าเป็นทุเรียน easy eye mango stein ก็คือเอามาคือให้ต้องการเรามันมีกั๊บหรือช่องว่างอยู่นิดหนึ่งว่าทำทุเรียนแช่แข็งหรือมังคุดแช่แข็งเนี่ยมีคนทำไหมมีคนทำอย่างเช่นทุเรียนแช่แข็งเนี่ยเขาจะแช่แข็งเป็นภูเลยนะครับแช่แข็งเป็นภูแล้วก็ส่งออกฉะนั้นมันก็มีช่องว่างตรงที่ว่าความสะดวกสบายในการนำมารับประทานมันก็ค่อนข้างจะยากเราก็เลยเห็นช่องว่างตรงนี้ว่าเอ้ยเราทำยังไงให้มันง่ายในการรับประทานคุณเอาซื้อไปใส่ในตู้ฟรีซของคุณแล้วก็ช่องทุกคนมีตู้เย็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะทานเมื่อไหร่ก็ดึงมาฉีกแล้วส่องทานได้เลยง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นมังคุดสตรีนก็คือมังคุดนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นไฮไลท์อีกอันนี้ครับเคยคิดว่าทำไมมีเงาะทำไมมีทุเรียนลูกคือเงาะนะฮะแต่ไส้เป็นทุเรียนเราเอาเม็ดออกนะแล้วก็ข้างในเป็นทุเรียนนะครับจริงๆแล้วตัวนี้เราก็มีลิ้นจี่ไส้ทุเรียนด้วยพอมาทำแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอ้ทุเรียนเนี่ยเป็นพระเอกลิ้นจี่เป็นผู้ร้ายเลยกลายเป็นว่าลิ้นจี่มันเตี้ยวอ่ะเลยเป็นดรอปของทุเรียนเลยรสชาติเปลี่ยนไปแต่ตัวเนี้ยเงาะไส้ทุเรียนเนี่ยลูกทุเรียนเป็นพระเอกนะฮะส่วนเงาะเนี่ยเป็นพระรองเสริมกันได้ดีเลยฮะความหวานของเงาะเสริมทุเรียนให้อร่อยมากบางคนบอกว่าอร่อยกว่าทุเรียนโฟรเซ่นตัวนั้นอีกนะอันนี้ก็เราก็ผลิตปีนี้ครับอันนี้ก็เป็นรูปพวกผักต่างๆที่เราปลูกนะครับแล้วก็ผลิตอันนี้เป็นแปรรูปแม้แต่ใบมะกรูดเนี่ยเราซอยใบมะกรูดเฉยๆเนี่ยนะเราซอยทราบไหมครับว่าผมขายโลเท่าไหร่ผมซื้อมาเกษตรกรเด็ดใบมาโลละถ้าจำไม่ผิดโลละ60-70บาทมั้งเด็ดใบนะฮะไม่เอาก้านนะผมซอยขายโลละ300ครับโลละ300นะครับก็อย่างนี้เป็นต้นเราสามารถ add value ได้นะครับอันนี้ก็คือผมก็ได้รับรางวัลอาเซียนอวอร์ดของอาเซียนเมื่อปี2015นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะพูดให้ฟังว่าเราเองเราก็ทำ CSR คำว่า CSR คือ Corporate Social Responsibility คือความรับผิดชอบต่อสังคมฉะนั้นการทำตลาดยุคปัจจุบันถ้าคุณไม่มี CSR ก็อาจจะตกเทรนไปนะฮะฉะนั้นเราเองก็ไปร่วมมือกับมหาลัยมทล.ย่อจากมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะครับวิทยาเขตหันตาที่อยุธยานะครับคือเราทำ MOU กัน3ฝ่ายคือไตรภาคีว่าอย่างเราเนี่ยกรีนออร์แกนิกฟาร์มเนี่ยจะดูแลเรื่องการตลาดนะมหาลัยดูแลเรื่องวิชาการนายกอบต.ดูแลเรื่องเครือข่ายฉะนั้นผมก็บอกว่าเดือนหน้าผมจะใช้ใบกะเพราประมาณ5ตันนั้นนายกอบต.ต้องมาหาเกษตรกรมาปลูกให้ผมละมาให้ปลูกให้ผมแล้วนั้นทางมหาลัยก็จะไปช่วยดูแลวิชาการว่าเออมันเป็นเพี้ยเป็นโรคอะไรต่างๆก็จะเป็นสนามให้กับนักศึกษาเข้าไปดูงานให้ก็ดูแลกันอย่างเงี้ยได้ประโยชน์ทั้ง3ฝ่ายนะครับจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันนี้คือ CSR ส่วนหนึ่งที่เรากำลังทำอยู่นะครับก็ตอนนี้เราก็กระจายไปหลายกลุ่มนะครับอันนี้ก็ไปร่วมบรรยายนะนี่คือฟาร์มของเราที่ปลูกข้าวโพดชาบูชิไปทานนี่มาทานของเราปลูกที่อยุธยานะครับนี่เราปลูกโดยใช้ระบบน้ำหยดนะใช้ระบบน้ำหยดอย่างดีเลยนะครับนี่ข้าวโพดที่ปลูกนะครับเราก็จะมีรถท่องเย็นไปรับในฟาร์มเลยนะครับรถท่องเย็นไปรับที่ฟาร์มเลยนะโดยเราต้องมีการบริหารจัดการระบบซัพพลายเชนที่ดีนะครับตั้งแต่ต้นน้ำนะครับฉะนั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคแล้วก็ผู้ซื้อนั่นเองนะครับนี่ข้าวโพดนะฮะสองฝักดูที่มีเปลือกนะผมซื้อทั้งเปลือกนะครับผมซื้อทั้งกิโลละ7ประกันราคาด้วยผมซื้อทั้งเปลือกเนี่ยนะทั้งเปลือกเลยนะครับโลละ7บาท2ฝักนี่นะครับก็7บาทกว่านะนี่โลกว่าโล3ขีดนะครับโลสักอันนี้ผมแปลงก็จะมีแปลงผมขาย
นี่เป็นฟาร์มฟักทองนะครับเม็ดฟักทองเนี่ยเราผลิตให้กับลูกค้าเอาฉะนั้นวันนี้เองมี iTab การสนับสนุนจาก iTab ร่วมที่เขาไม่อยากเอ่ยนามครับผมก็ไปเพื่อจะทำตัวโปรแกรมนี้ท่านเสนอราคาผมมา 800,000 บาทผมเสนอมาเสร็จปุ๊บผมก็มามหาลัยคือที่ผมไปเนี่ยก็คือเอาโปรเจกต์เนี่ยไปทำงานวิจัยร่วมกันนะครับโดยการเป็นทำการวิจัยก็เนี่ยมทล.เนี่ยแหละหันตราแหละช่วยเราแล้วก็ทำโปรแกรมนี้ออกมาแล้วก็โดยให้ iTab นี่สนับสนุนครึ่งหนึ่งนะครับก็ถือว่าขอบคุณเป็นอย่างยิ่งตอนนี้โปรแกรมเราสำเร็จแล้วก็โปรแกรมของเราเนี่ยหมายความว่าระบบ traceability ที่ผ่านมาโดยเฉพาะลูกค้าเขาต้องการคือเปเปอร์แค่บันทึกแต่ตอนนี้เราแอดวานซ์ไปมากกว่าที่บันทึกที่คุณอยากได้เราสามารถมี QR code คุณใช้สมาร์ทโฟนสแกนปุ๊บเห็นเลยว่าปลูกวันที่เท่าไหร่วันไหนให้ปุ๋ยวันไหนให้ยาอะไรปริมาณเท่าไหร่นะครับจนถึงเก็บเกี่ยวนะครับอันนี้คือตัว QR code ที่เราทำนะครับซึ่งต่อไปจะให้เห็นภาพอันนี้ฮะเมื่อสแกนปุ๊บก็จะเห็นแบบนี้นะรายละเอียดว่ามีฝ่ายส่งเสริมนะครับมีลูกไร่นะครับชื่ออะไรนะครับวันไหนปลูกวันไหนให้ปุ๋ยวันไหนให้ยาเราก็ยังมีรายละเอียดหมดเลยนะครับฉะนั้นยังไม่พอนะครับก็มีแมปแผนที่ว่าอยู่ที่ไหนถ้าสมมติว่าท่านอยากจะแอบไปดูว่าจริงหรือเปล่าตรงนี้มันปลูกจริงหรือเปล่าท่านสามารถกดแผนที่เข้าไปดูได้เลยว่าอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่อะไรยังไงนะ Google Earth Google Map เข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็จะมี YouTube ให้ด้วย YouTube ตรงเนี้ยจริงๆมันเป็น CSR เหมือนกันว่าเวลาเราให้เกษตรกรปลูกแล้วเราจะไม่ทำ VTR ของเกษตรกรไว้นายสมชายไปถ่ายประมาณสัก1นาทีฉะนั้นเราต้องทำยังไงให้นายสมชายพูดในมันให้ดราม่าที่สุดนะฮะว่าเออนี่มีลูกคนเล็กเรียนอนุบาลคนที่2เรียนประถมคนที่3เรียนมัธยมสิ่งที่มาได้มาร่วมโครงการกับกรีนออร์แกนิกฟาร์มแล้วเขามีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงเขาไม่ได้มาชีวิตไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับสารเคมีแล้วเขาปลอดภัยยังไงเขาให้เขาพูดประมาณ1นาทีอันนี้เป็น CSR เวลาบางคนพูดจนแบบเราเห็นแล้วเราสงสารด้วยนะฉะนั้นอันนี้บางทีเนี่ยเราไม่อยากซื้อหรอกไอ้ใบกะเพราเนี่ยอยากช่วยนายสมชายอ่ะอย่างเงี้ยนะเป็นต้นคือทางญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราไปซื้อของในห้างนะเขาจะมีสมมติเราไปซื้อแตงโมตรงหลังแตงโมเนี่ยมันจะมีป้ายบอกเลยว่าเกษตรกรมาจากไหนขายรูปไปทั้งครอบครัวเลยนี่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำอย่างนั้นจริงนี่เราก็จะทำ CSR แบบนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็จะมีอันสุดท้ายก็จะมี COA คือผลตรวจจากแลบของเราเป็นแลบตรวจtest kitแต่ว่าอย่างน้อยก็มีผลว่าตรวจว่าปลอดภัยนะครับไม่มีสารตกค้างใดๆนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่วันนี้เราอยากจะมาถ่ายทอดความรู้ว่าการปลูกพืชผักในปัจจุบันนี้ถ้าเรายังใช้แบบเดิมๆนะครับมันก็คุณก็ขายได้แค่ตลาดล่างตลาดล่างคือไหนในตลาดขายผักตลาดไทยสี่มุมเมืองหรือตลาดขายผักบ้านเราเนี่ยแต่ถ้าเรามองโฟกัสไปที่ตลาดบนตลาดบนคืออะไรขายส่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมขายส่งให้กับห้างสินค้าเราต้องเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนวิถีที่เราจะผลิตให้มันมีอะไรที่ดีกว่านี้ดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นมันเป็นกลยุทธ์การสร้างความสามารถในการแข่งขันถ้าหากว่าใครสามารถที่จะนำกลยุทธ์เหล่านี้มาใช้ได้คุณจะสามารถไปยืนอยู่แนวหน้าของเขาได้นะครับผมทำธุรกิจผักมาปี2046นะครับผมจากมีห้องแถวเล็กๆแต่ตอนนี้ผมก็ถือว่าผมขยายกิจการได้พอสมควรนะครับตอนนี้ก็ถือว่าแนะนำบริษัทไว้เบื้องต้นไว้ที่นี่ก่อนนะครับ
น่าตื่นตาตื่นใจนะบางผลิตภัณฑ์นี้เคยเห็นในประมาณว่าเซิร์ชดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเห็นเด้งออกมาทาง Google บ้างนะคะหรือไม่ก็มีคนแนะนำให้ชิมบ้างต้องไปลองชิมซะละยินดีครับ หลายผลิตภัณฑ์อยากจะชิมนะอะไรนะคะเงาะสอดไส้ทุเรียนครับน่าสนใจเราก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ตอนนี้กำลังทำอยู่คือลำไยไส้ทุเรียนแต่ว่าเขาเรียกว่าเรียกดราก้อนอายคนจีนเขาเรียกว่าดราก้อนอายนี่เราก็จะผลิตออกมาแล้วก็จะใส่ซอง1ซองก็มีประมาณ 5-6 เม็ดฉีกมาปุ๊บก็ทานได้เลยฮะทานได้เลยครับเหมือนจะเคยเห็นที่เมืองจีนที่เมืองจีนเขามีด้วยหรือเปล่าคะเมืองจีนไม่แน่ใจว่ามีไหมฮะเพิ่งไปเมืองจีนมาเห็นในตลาดอาจจะมีแต่รับรองว่ารสชาติสู้ของเราไม่ได้แน่นอนนะคะค่ะคงจะได้เห็น3ผู้ประกอบการนะคะ3ผลิตภัณฑ์3 product ที่เขามีการคิดแบบคิดแตกต่างอะค่ะคิดสร้างมูลค่านะคะถ้าหากว่าอย่างที่คุณปัญญาได้บอกไปถ้ายังขายแบบเดิมก็คงจะเป็นพ่อค้าในตลาดไม่ได้ขายเข้าโรงงานอุตสาหกรรมแล้วไม่ได้ขายสู่ตลาดต่างประเทศแล้วนะคะค่ะมาถึงอีกท่านนึงค่ะธุรกิจนี้เรียกได้ว่าโด่งดังมากในจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงค่ะเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่มีกาแฟขายก็ธรรมดาธรรมดาแต่ว่าหลังจากสักประมาณ10ปีมาเห็นจะได้นะคะที่มันบูมมากเลยกับธุรกิจกาแฟนะคะถ้าใครไม่รู้จักฮิลคอปนี่ถือว่าเฉยมากนะคะอยากจะให้คุณนฤมลนะคะได้เล่าให้เราฟังอีกนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเริ่มต้นมาเนี่ยฮิลคอปเราเริ่มต้นมาได้อย่างไรแล้วก็ก้าวมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้ยังไงบ้างคะเชิญค่ะก็สวัสดีนะคะแต่ผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะแล้วก็สำหรับดิฉันเองนะคะก็ตอนนี้ก็ดูแลนะคะฮิลคอฟที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้ผลิตเมล็ดกาแฟนะคะส่งให้กับร้านกาแฟทั่วประเทศแล้วก็มีส่วนของการส่งออกด้วยนะคะแต่ว่าถ้าทุกท่านอยู่ในห้องนี้ถ้าถามเรื่องความเป็นมาของบริษัทยังไงเนี่ยอาจจะขอเท้าความไกลนิดนึงเพราะว่าดิฉันเป็นรุ่นที่สองแล้วนะคะแล้วก็กาแฟอาราบิก้านั้นเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะนั้นก็ถือโอกาสตรงนี้นะคะมาเล่าเรื่องราวของกาแฟไทยกาแฟอาราบิก้านะคะซึ่งในอดีตนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในวันเริ่มต้นของกาแฟนั้นเราไม่ได้เริ่มต้นตรงว่าเราต้องการกาแฟมาปลูกที่ประเทศไทยไม่ใช่นะคะเป็นเพราะว่าประเทศไทยนั้นได้ร้องขอต่อ UN ให้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของยาเสพติดบนพื้นที่สูงซึ่งในอดีตนั้นพืชเสพติดใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างเดียวในพื้นที่ห่างไกลชนบทซึ่งเกษตรกรบนดอยเนี่ยหารายได้เลี้ยงชีพที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็เมื่อประเทศไทยเนี่ยได้รับการสนับสนุนตรงนั้นเรามีเซ็นซัสประเทศไทยด้วยนะคะเพื่อที่จะแสดงสัมมโนประชากรที่อยู่บนดอยนะคะแล้วก็ในปี1973นั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นปีสำคัญปีหนึ่งของประเทศไทยซึ่งตัวหนังสือที่อยู่บนนี้เนี่ยดิฉันดึงมาจาก Exception Report ของUNSCR นะคะซึ่งเข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ในวันนั้นเนี่ยกาแฟได้ถูกเลือกนะคะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่เขาอยากจะส่งเสริมปลูกบนดอยสูงเพื่อทดแทนยาเสพติดแต่โดยจริงๆโครงการเข้ามาก่อนหน้าแล้วก็ทดลองกับพืชหลายๆอย่างในปีนั้นได้มีการเลือกหมู่บ้านเนี่ย5หมู่บ้านที่เรียกว่า Key Village นะคะแล้วก็เลือก Satellite Village อีก18หมู่บ้านนะคะเราได้ร่วมกับ UN ในจุดนี้ตั้งแต่เริ่มต้นคือคุณพ่อเนี่ยทำงานอยู่บนดอยแล้วก็ดึงผลผลิตจากบนดอยมาแล้วก็แลกเปลี่ยนกับสินค้าที่เกษตรกรต้องการแล้วมีความผูกพันมีความใกล้ชิดสนิทสนมนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราถูกเลือกให้เป็นสื่อกลางในการส่งเสริมเกษตรบนพื้นที่สูงตั้งแต่วันนั้นนะคะจากหมู่บ้านทั้งหมด5หมู่บ้านและอีก18หมู่บ้านเนี่ยมันก็มีช่วงของความล้มลุกคลุกคลานซึ่งดิฉันเอาสไลด์นี้มาแล้วตั้งชื่อมันว่า Solid Test of Thai Arabica Coffee เพราะว่ามันเป็นช่วงที่โหดยากสำหรับคนทำกาแฟจริงๆนะคะการที่เราจะเปลี่ยนเกษตรกรซึ่งเคยมีรายได้จากพืชที่ดีอยู่แล้วนะคะค่ะจะคิดว่าดีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นภัยคุกคามกับประเทศเนี่ยนะคะให้มาเปลี่ยนเป็นพืชตัวใหม่ซึ่งเขาไม่รู้จักเลยนะคะความไว้วางใจนั้นไม่มีนะคะก็ล้มลุกคุกคลานกันค่ะแต่ว่าโชคดีที่ว่าตลาดแรกนะคะนั้นทาง UN เองก็พยายามประสานซึ่งเราเนี่ยนะคะก็แปรรูปเป็นกาแฟสารอาราบิก้าซึ่งก็คือวัตถุดิบของกาแฟอาราบิก้านั้นส่งให้กับโรงงานนะคะซึ่งเป็นโรงคั่วกาแฟอยู่ในกรุงเทพนะคะซึ่งต้องบอกว่า
กว่าจะรวบรวมได้1คันรถเนี่ยเราทำงานกัน 3-4 เดือนเลยทีเดียวนะคะค่ะก็โครงการก็ยังคงดำเนินต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่ต้องเข้าใจในเรื่องของงบประมาณของการทำงานนะคะเพราะว่า UN เองก็มีระยะเวลาของการทำงานในช่วงนั้นประเทศไทยมีกรมประชาสงเคราะห์ด้วยนะคะก็ร่วมมือกันยังมีโครงการที่เป็น NGO อื่นๆเข้ามาอย่างเช่นไทยนอร์เวย์ไทยเยอรมันไทยออสเตรเลียนะคะที่เข้ามาส่งเสริมแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะซึ่งบริษัทชาวไทยภูเขากาแฟชาวไทยภูเขานั้นก็ได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปพร้อมๆกันนะคะก็ทำให้เราเนี่ยเป็นเจ้าต้นๆเราต้องกล้าพูดว่าเป็นบริษัทแรกของภาคเหนือนะคะที่ส่งเมล็ดกาแฟอาราบิก้าออกไปสู่ตลาดนะคะซึ่งการทำงานนั้นเราทำงานผ่านโครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขานะคะคุณพ่อตั้งชื่อนี้แล้วก็ใช้สัญลักษณ์เป็นพายโคนหรือว่าลูกสนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นบริษัทเราส่งออกลูกสนนะคะไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาทำเป็นพวงคริสต์มาสสวยๆนะคะแล้วปรากฏว่าทางกรมป่าไม้ก็ออกกฎหมายมาอันนึงนะคะก็ทำให้เกิดการเชนทางธุรกิจอย่างรุนแรงก็คือว่าลูกสนกลายเป็นไม้ไม่ใช่ลูกไม้หรือว่าเป็นบายโปรดักต์จากป่านะคะเพราะนั้นธุรกิจตัวนี้ก็ต้องยุติไปนะคะก็คงเหลือแต่กาแฟนะคะค่ะสำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยมาในยุคที่2แล้วนะคะในยุคที่2เนี่ยจริงๆคุณพ่อเริ่มคั่วกาแฟมาระยะใหญ่ๆละนานแล้วนะคะกาแฟนั้นเนี่ยเราก็ตอนเด็กๆจำได้ว่าไปยืนแจกกาแฟนะคะอยู่ในงานฤดูหนาวไปขายกาแฟแก้วละ10บาทมีคนเดินมาเยอะเลยนะคะเพราะว่ากลิ่นกาแฟมันเรียกนะคะเรียกคนมาลุมแต่ว่าจำนวนที่ขายเนี่ยน้อยเพราะว่า perception กาแฟเนี่ยขายตอนกลางคืนงานฤดูหนาวเนี่ยก็กลัวว่ากลับไปบ้านแล้วจะนอนไม่หลับนะคะก็เป็นช่วงที่ hard time มากเพราะว่ารสชาติกาแฟนะคะยังไม่คุ้นปากคนไทยยังติดกาแฟรสชาติแบบโบราณอยู่นะคะแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกาแฟเนี่ยหายากมากๆเลยนะคะการคั่วกาแฟตอนนั้นก็ในร้านจังหวัดเชียงใหม่เราจะเห็นมีร้านเกษมสโตนะคะซึ่งจะมีถังกระดาษอยู่แล้วก็ขายกาแฟตักให้กับพวกฝรั่งนะคะที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยขายเป็นกิโลเป็นขีดนะคะพอไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยก็เกิดคริสิสของกาแฟขึ้นมาในประเทศไทยก็คือว่าเป็นช่วงไซเคิลที่กาแฟตกต่ำมากๆโดยประมาณปี42นะคะซึ่งณคริสิสตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้บริษัทเราเนี่ยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหนี้อย่างรุนแรงนะคะเพราะว่ากาแฟนั้นดีมานด์หายไปเลยบริษัทใหญ่ที่เคยได้ซื้อกาแฟก็หยุดซื้อนะคะเพราะว่าราคาตกต่ำมากแล้วก็ต้นทุนการผลิตในเมืองไทยสูงนะคะ เราเองเนี่ยก็ต้องดิ้นรนนะคะในการที่จะอยู่รอดดังนั้นเนี่ยตัวบริษัทก็พัฒนาในเรื่องของกระบวนการคั่วโรงงานให้ดีขึ้นได้มาตรฐานดิฉันเองก็เข้ามาสู่ยุคของกาแฟในยุคที่2นะคะก็มาเน้นในเรื่องของแทนที่เราจะขายเป็นวัตถุดิบเราก็ทำมาเป็นกาแฟคั่วนะคะแล้วก็จังหวะที่กระแสเอสเพรสโซ่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะกาแฟอาราบิก้าจึงเข้าสู่ตลาดใหม่ก็คือตลาดที่เป็นร้านกาแฟนะคะร้านเอสเพรสโซ่สไตล์เอสเพรสโซ่คัลเจอร์ต่างๆนะคะสำหรับบริษัทฮิลคอฟนั้นเกิดขึ้นมานะคะ เพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดนะคะสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือการดื่มกินกาแฟของคนไทยซึ่งจากปี42มาจนถึงวันนี้นะคะเราถือว่าเราได้เห็นความสักเซสนะคะมีกี่ท่านในที่นี้ที่ไม่ดื่มกาแฟมีกี่ท่านในที่นี้ที่ดื่มกาแฟเพียงแค่วันละ1แก้วนะคะปัจจุบันนี้นะคะการดื่มกาแฟของพวกเราเนี่ยตัวเลขกระโดดสูงขึ้นอย่างมากนะคะแล้วก็ทุกระดับรายได้นะคะรวมไปถึงเรื่องของอายุด้วยนะคะอายุคนดื่มกาแฟก็น้อยลงแล้วบางส่วนก็สูงขึ้นด้วยนะคะก็ทำให้ตลาดกาแฟนั้นขยายตัวอย่างมากนะคะสำหรับบริษัทฮิลคอฟนะคะเราไม่ได้เพียงแต่จำหน่ายเมล็ดกาแฟนะคะเรายังคงจำหน่ายนะคะสิ่งที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการออ
ออกร้านหรือว่าการสร้างร้านกาแฟนะคะเราจำหน่ายเครื่องชงกาแฟอุปกรณ์ที่เป็น culture ต่างๆมากมายนะคะทุกท่านอาจจะอยากได้อุปกรณ์ไซฟอนสวยๆกลาดิฟสวยๆนะคะที่ฮิลคอฟเรามีครบทุกอย่างเลยนะคะแต่สิ่งที่มันผนวกเข้ามาจนกลายเป็นฮิลคอฟทุกวันนี้เนี่ยเรายังคงยืนอยู่บนคอร์บิสเนสก็คือการสร้างตลาดของเมล็ดกาแฟซึ่งสำหรับเราแล้วเราถือว่ามันคือตลาดของเกษตรกรนะคะแล้วก็เรายังคงมุ่งมั่นที่จะทำให้ตลาดของกาแฟอาราบิก้าไทยนั้นสามารถที่จะยืนอยู่ได้นะคะสิ่งหนึ่งที่ behind นะคะอยู่เบื้องหลังของการทำงานของการที่เราแบบมีทุกอย่างเป็น one stop service ของกาแฟเนี่ยเรายังคงพัฒนาคุณค่าของกาแฟซึ่งเราทำเรื่องของการวิจัยและพัฒนานะคะพอดีว่าวันนี้มางานของสวทช.ขออนุญาตไปเลยนะคะเดี๋ยวอาจจะได้กลับมาเล่าให้ฟังนะคะนะคะก็คือว่าตัวฮิลคอฟเองเนี่ยเราตอนนี้เราส่งเสริมมากกว่า90หมู่บ้านทั่วภาคเหนือนะคะในทุกๆปีเรายังคงส่งเสริมกล้ากาแฟนะคะแจกกล้ากับเกษตรกรแล้วก็ทำซื้อคืนนะคะแล้วก็สร้างแพลนย่อยซึ่งเราให้เกษตรกรเขามีส่วนร่วมในการต่อยอดซัพพลายเชนบางท่านก็เริ่มเข้ามาแปรรูปกาแฟแล้วก็ส่งให้กับฮิลคอฟนะคะเราก็ส่งเสริมการปลูกกาแฟแบบออร์แกนิกนะคะปัจจุบันนี้กาแฟออร์แกนิกเนี่ยในพื้นที่อมก๋อยเองเนี่ยก็เข้ามาเยอะมากนะคะแล้วก็ขยายจาก4หมู่บ้านปีนี้เราขยายไปอีก2หมู่บ้านนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานนะคะมาช่วยกันนะคะสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่จะทำให้เรายืนอยู่ในตลาดได้เนี่ยก็คือการที่เราตอบสนองตอบโจทย์ความต้องการของบาริสต้าซึ่งบาริสต้าปัจจุบันเนี่ยดีมานด์เนี่ยสูงขึ้นต้องการกาแฟในเกรดคุณภาพที่เป็นกาแฟพิเศษนะคะราคาเท่าไหร่ก็สู้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องต่อสู้กับค่าแรงที่แพงขึ้นในบ้านเราด้วยนะคะก็เราก็พยายามที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็พัฒนาสิ่งที่จะทำให้ได้กาแฟหลากหลายและสวยงามเหมือนรูปภาพข้างบนเนี้ยนะคะมันเริ่มต้นมาจากถ้วยทางขวามือล่างนี้แค่ถ้วยเดียวนะคะก็คือเมล็ดกาแฟสีแดงก่ำสุกนะคะซึ่งแค่โจทย์ง่ายๆตรงเนี้ยนะคะแล้วก็กลับไปคุยกับเกษตรกรเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากมากเลยนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราปลูกกาแฟ เวลาเขาสุกเนี่ยเขาสุกเป็นพวงมีทั้งเม็ดเขียวเม็ดครึ่งเขียวครึ่งแดงแล้วก็เม็ดแดงเนี่ยมันสุกพร้อมๆกันนะคะการจะเก็บเนี่ยใช้กรรมวิธีที่แรงงานล้วนๆนะคะแล้วเราอยู่บนที่ชันใช้เครื่องเก็บก็ไม่ได้นะคะเพราะนั้นเราก็มาทำวิธีนะคะวิจัยว่าทำยังไงนะคะที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องของการใช้แรงงานอย่างเข้มข้นและต้นทุนที่สูงเพราะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะเดินต่อในทำให้กาแฟไทยอยู่รอดได้เนี่ยนะคะเวลานี้กาแฟไทยแพงกว่ากาแฟนอกนะคะราคาซื้อผลผลิตบนดอยเนี่ยสูงกว่าต่างประเทศเกิน 40% นะคะเพราะนั้นเราเองจะต้องหาทางที่จะเพิ่มมูลค่าให้ได้นะคะบริษัทเราซื้อ direct trade อยู่แล้วนะคะจากเกษตรกรแล้วก็แปรรูปในหลายๆแบบนะคะออกมานะคะเราก็ค้นพบอยู่ตัวนึงก็คือการเพิ่มมูลค่าเพิ่มนะคะอันนี้ต้องบอกว่ามาจากโอกาสครั้งหนึ่งที่ได้มาออกงานออกร้านเหมือนกับในห้องข้างๆเนี่ยค่ะสวทช.เชิญมานะคะแล้ววันนั้นก็มีงานวิจัยเล็กๆในบริษัทก็คือทำชาที่มาจากเนื้อผลของกาแฟซึ่งในต่างประเทศเรียกเขาว่าคาซาล่านะคะคาซาล่านั้นก็เป็นสินค้าทั่วๆไปแล้วก็ไม่ค่อยมีคนสนใจและพูดถึงนะคะแต่ว่าฮิลคอฟมองเห็นบางอย่างในตรงนี้นะคะเราก็เลยเอามาแปรรูปแล้วก็มาทดสอบผู้บริโภคซึ่งเป็นนักวิจัยอยู่ในงานของสวทช.แล้วอาจารย์ดร.ไมตรีนะคะศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ไมตรีก็มายืนอยู่ที่หน้าบูธเราแล้วก็มาเลคเชอร์ถามว่าอะไรคือแอนตี้ที่คุณพูดอะไรคือออกซิแดนท์ที่คุณพูดนะคะมันมีประโยชน์ยังไงมันคือสารตัวไหนซึ่งในวันนั้นเนี่ยเรายังไม่เคลียร์ตัวเองแล้วเราก็ทำให้รู้ว่าการจะพัฒนาโปรดักต์ให้สตรองเนี่ยมันจะต้องการการแบ็กอัพบางอย่างนะคะอาจารย์ก็
สัญญาว่าอาจารย์กลับไปอาจารย์จะหานักวิจัยให้นะคะเราก็ได้รับการติดต่อจากอาจารย์ดร.อัชราพรดวงใจซึ่งเป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยาแล้วก็ท่านก็ให้ทุนนะคะจากอุทยานวิทยาศาสตร์มาช่วยเราด้วยนะคะอันนี้คือขยะที่มาจากกระบวนการแปรรูปด้วยพร้อมกันนะคะจากรูปก่อนหน้านี้นะคะทิ้งไว้แค่เพียง1ชั่วโมงมันจะกลายเป็นกองสีดำๆแบบนี้นะคะแล้วก็สร้างปัญหามลภาวะอย่างมากมายนะคะเพราะว่ามันทำให้น้ำเสียด้วยมันทำก่อให้เกิดกลิ่นนะคะแล้วก็รบกวนนะคะชุมชนที่อยู่รอบๆนะคะบางประเทศตอนนี้เราใช้ทำพวกอาหารสัตว์ซึ่งเรากำลังทดลองอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่างานวิจัยตัวนึงได้เกิดขึ้นก็คือ Coffee Cherry Tea นะคะซึ่งมันเป็นชานะคะคืองานวิจัยที่เราพยายามจะศึกษาว่าตัวแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะที่แบบพบว่ามันอยู่ในเนื้อผลกาแฟอย่างสูงนั้นเป็นสารประกอบอะไรกันแน่นะคะแล้วก็ออกฤทธิ์อย่างไรนะคะนะคะเนื้อผลของกาแฟตรงนี้นะคะพอเราเอามาขายเป็นชาก็ทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้เหล่านั้นเนี่ยเอากลับไปเป็นค่าแรงเก็บให้กับเกษตรกรค่ะถ้าท่านดูเส้นทางการเดินทางของกาแฟ1ลูกเมล็ดกาแฟที่เราคั่วแล้วก็ดื่มอันนั้นคือเมล็ดนะคะอันนั้นคือเมล็ดนะคะแต่ว่าส่วนที่เราทิ้งไปนั่นคือเนื้อผลนะคะเนื้อสีแดงๆซึ่งสามารถที่จะเอาไปทำเป็นอาหารสัตว์นะคะแต่ฮิลคอฟเลือกที่จะทำสิ่งที่มีมูลค่าสูงไปมากกว่านั้นก็คือพัฒนาเป็นชานะคะจากจุดนี้ค่ะเราก็กลับมานะคะเราไม่มีขยะนะคะเราก็สามารถพิสูจน์ตัวเองนะคะเราได้รับรางวัล Green Design Award นะคะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้รับรางวัล Innovation นะคะค่ะเราก็พัฒนาเพื่อที่จะให้ได้มูลค่าที่สูงไปกว่าเดิมเนื้อผลกาแฟที่จะเอามาใช้เนี่ยเราก็จะใช้เนื้อกาแฟที่เป็นออร์แกนิกไปด้วยพร้อมกันนะคะภาพที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือภาพป่าที่เคยเป็นป่าฝิ่นอยู่ที่อมก๋อยนะคะปัจจุบันนี้มันกลายเป็นระบบการปลูกแบบวรรณเกษตรซึ่งกาแฟเป็นพืชที่น่ารักอยู่อย่างนึงคือเขาอยู่ภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่เขาอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่กลางแดดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะของการปลูกกาแฟตอนนี้กาแฟกลายเป็นพืชที่ถูกมองในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะก็สำหรับเชียงใหม่เองก็มีโครงการ No Burn Go Coffee คือไม่ปลูกกาแฟไม่เผาแต่หันมาปลูกกาแฟกันเถอะนะคะนอกจากนี้เนี่ย Coffee Cherry Tea ยังเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์นะคะพิสูจน์ตัวเองก็คือว่าเราคั่วกาแฟนะคะเราคั่วกาแฟโรงคั่วกาแฟของฮิลคอฟเนี่ยเราใช้ระบบบำบัดกลิ่นและควันซึ่งเป็นงานวิจัยจากสวทช.ด้วยเช่นกันนะคะเราสามารถเซอร์ติฟายค่าคาร์บอนอิมิชชั่นอยู่ที่ 2.34 นะคะอันนี้เราวัดที่500กรัมของกาแฟคั่วนะคะหลังจากที่เราแปรรูป Coffee Cherry Tea แล้วเนี่ยเรากลับไปพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งโดยการทำดีดักคาร์บอนนะคะปัจจุบันนี้เหลืออยู่ที่ 1.96นะคะเป้าหมายของเรานะคะเราได้ยินว่ามีโลกในอนาคตที่เรียกว่า neutral carbon neutral อยู่นะคะเราอยากจะพาฮิลคอฟไปสู่โลกตรงนั้นนะคะเพราะนั้นเราจะทำทุกวิถีทางในการที่จะ deduct ตัวคาร์บอนที่เราสร้างจากกระบวนการคั่วกาแฟนะคะด้วยการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะอันนี้เป็นตัวแรกนะคะแล้วเราก็ได้รับรางวัลนะคะเขาเรียกว่าฉลากคาร์บอนสีทองนะคะแล้วก็จากผลิตภัณฑ์ตรงนี้เราได้รับโอกาสไปโชว์ที่งาน True Este นะคะ True Este เป็นงานโชว์กาแฟที่ใหญ่มากอยู่ที่เมือง True Este ประเทศอิตาลีนะคะโดยเลือกจากสมาคมหอการค้าไทยอิตาเลียนนะคะแล้วก็ในงานนั้นเนี่ยก็ทำให้ตัวคาซาร่าของเราเป็นที่รู้จักแล้วเรายังได้รับโอกาสที่จะไปโชว์ในหลายๆประเทศนะคะทั่วโลกนะฮะค่ะอันนี้เป็นรีเสิร์ชเมื่อปี2015นะคะ
ในปัจจุบันนี้งานวิจัยยังคงเดินหน้าต่อนะคะภาพตรงนี้อาจจะทำให้ท่านเข้าใจง่ายๆนิดนึงก็คือว่าเราเริ่มสกัดสารแล้วนะคะเราเริ่มสกัดสารที่ออกมาจากตัว Coffee Cherry Tea นะคะแล้วเราก็พบว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าตัว Coffee Cherry Tea นั้นเนี่ยสามารถขยายนะคะขนาดของไมเซลซึ่งไมเซลเนี่ยทำหน้าที่ในการแคลรี่คอเลสเตอรอลเข้าสู่ลำไส้นะคะมันเป็นตัวป้องกันการดูดซึมของคอเลสเตอรอลเข้าสู่ลำไส้อย่างง่ายๆนะคะแล้วก็นะคะภาพนี้อาจจะทำให้ชัดที่สุดนะคะก็คือมีการทดลองไปสู่ระดับของเซลล์นะคะแล้วเราก็ทดลองเปรียบเทียบกับยาลดไขมันนะคะหนูจากปกติภาพแรกทางด้านซ้ายมือนะคะนะคะแล้วก็ทางด้านขวามือด้านบนนะคะนะคะซ้ายมือบนกับขวามือบนนี่คือหนูธรรมดากับหนูที่เป็นไขมันสูงแล้วนะคะหลังจากที่เราทรีตด้วย CPE หรือว่า Coffee Pulp Extract นะคะก็ทำให้เซลล์ซึ่งนะคะเต็มไปด้วยไขมันนั้นกลับมาในฟอร์มที่ใกล้เคียงกับหนูปกตินะคะและเมื่อเทียบกับตัวEzetimibe ซึ่งเป็นยาลดไขมันนะคะก็มีฤทธิ์ที่ใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่สนุกกว่าคือเขามีฤทธิ์เสริมกันนะคะอันนี้คืองานวิจัยที่ทำให้เราไปประกวดที่โรเมเนียนะคะในงาน Euro Invent แล้วฮิลคอฟก็ได้รับรางวัลเหรียญทองนะคะ Gold Medals Award จากการประกวดนวัตกรรมที่ยุโรปนะคะแล้วก็ส่งต่อไปประกวดที่แคนาดาก็ได้รับรางวัลเหรียญทองกลับมาแล้วก็2รางวัล Excellence Award นะคะจากผลิตภัณฑ์ตัวเดียวซึ่งมาจากงานวิจัยนะคะค่ะก็ขอสั้นๆนะคะค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าจากกาแฟที่ตอนแรกที่เราอาจจะมองเพียงแค่ว่าเป็นผู้ส่งเสริมด้านการปลูกกาแฟช่วยเหลือชาวเขาผ่านมา 30-40 ปีนะคะเราได้มีการพัฒนาแล้วก็ได้มีการต่อยอดโดยใช้การวิจัยโดยใช้นวัตกรรมจนสามารถไปคว้ารางวัลระดับโลกได้ถือว่าสุดยอดจริงๆเลยนะคะ